أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدريوَيَسِّرْ أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا وَأَنتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَرَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أَمَّا بَعْدُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องท่านสัปปุรุษท่านคณะกรรมการตลอดจนท่านอิหม่ามมัสยิดนูรุลฮุดาอัลฮัมดุลิลลาห์ครับขอสรรเสริญต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ทำให้พวกเรามีวันนี้นะครับวันที่ได้ละวันที่พวกเราได้เรียนรู้เรื่องราวของศาสนาวันที่พวกเราได้ทำความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาเพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้นะครับบอกว่ามัยยุริดิลลาฮุบิฮิค็อยรอนยุฟักกิฮุฟิดดีนผู้ใดก็ตามที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยากจะให้เขาได้รับกับความดีงามอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงทำให้เขาคนนั้นได้มีความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนานะครับตรงนี้เองจึงเป็นประเด็นสำคัญที่บรรดานักวิชาการนะครับนักวิชาการอิสลามได้พยายามบอกกล่าวแล้วก็พยายามทำความเข้าใจกับพวกเราทุกคนนะครับว่าการที่มุสลิมนั้นจะได้เรียนรู้เรื่องราวของศาสนาตลอดจนเขาได้รับความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามมากนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงพึงประสงค์นี่เองเป็นนะครับเป็นความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พวกเราต้องขอบคุณอัลลอฮฺให้เยอะนะครับขอบคุณอัลลอฮฺให้มากๆถ้าวันนี้เราคุยกันเรื่องศาสนาแล้วเราเข้าใจนะครับพูดกันเรื่องศาสนาแล้วเรารู้สึกเข้าใจในเรื่องราวของศาสนานะครับก็เป็นธรรมดาน่ะนะวันนี้มีตลาดลูกศิษย์ก็ไปทำมาหากินกันหน่อยนะครับไม่ว่ากันนะครับไม่ใช่ปัญหาเสียงถึงไหมอ๋อนี่เปิดเสียงตามสายด้วยแหละครับถ้าฟังอยู่ตรงนี้ก็อย่าลืมนะครับนะถ้าได้กำไรเยอะก็แบ่งมาทางนี้มั่งนะครับก็ไม่เป็นอะไรนะครับก็มีเสียงนะครับได้ยินไปถึงด้านนอกก็ให้ทุกคนทำงานไปด้วยก็ได้ฟังไปด้วยก็ได้แล้วก็มีพี่น้องอีกจำนวนมากนะครับที่ติดตามทางเพจของมังสุรัตนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมของทางมัสยิดนูรุลฮุดาแห่งนี้นะครับก็ทำกิจกรรมกันตลอดทั้งปีแล้วก็ต่อเนื่องแล้วก็อัลฮัมดุลิลลาห์ครับได้รับการตอบรับอย่างดีนะครับทั้งในส่วนของภาคเยาวชนนะครับในส่วนของภาคผู้ใหญ่นะอินชาอัลเลาะห์ครับหวังว่าพี่น้องคงจะได้ช่วยกันสนับสนุนต่อเนื่องกันไปสำหรับเรื่องในวันนี้นะครับที่ผมเตรียมเอาไว้นะเตรียมเอาไว้เนี่ยแต่ว่าทำเอกสารนะไม่ทันนะครับเพราะว่ายังไม่ได้พักเลยนี่ก็มาจากจังหวัดนนท์เลยนะครับเมื่อคืนนี้ไปที่ท่าอิฐนนทบุรีมานะครับนอนที่นั่นแล้วก็เช้ามาก็เตรียมตัวมานี่เลยก็เลยทำเอกสารมาแจกไม่ทันแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้ผมจะได้สรุปแล้วก็รวบยอดให้กับพี่น้องได้รับฟังเพราะว่าวันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุยเรื่องอื่นไม่ได้แล้วต้องคุยเรื่องเดียวเพราะว่าอีกประมาณวันนี้เราเข้าสู่วันที่27
28อีก 2-3 วันเองเราจะเข้ารอมฎอนแล้วคุยเรื่องอื่นนี่ไม่ซ้อแล้วนะต้องคุยเรื่องรอมฎอนเลยเพราะเราจะได้ปฏิบัติตัวถูกเราจะได้ทำถูกในเดือนรอมฎอนนะครับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเดือนรอมฎอนล้วนๆเพื่อที่เราจะได้ทำตัวแล้วก็ปฏิบัติตัวให้อยู่ในเดือนรอมฎอนพี่น้องขอบคุณอัลลอฮ์ให้เยอะๆนะครับที่ทำให้เรานั้นจะได้เจอรอมฎอนนะจะได้เข้าสู่เดือนรอมฎอนนะตัวเตรียมเข้ารอมฎอนกี่รอบแล้ว70ได้ยังฮะ70ได้ยังอายุตัวเตรียมอ่ะ82แล้วนี่นับตั้งแต่เริ่มเกิดเลยนะแสดงว่าเราเนี่ยผ่านรอมฎอนมา82ปีแล้วอัลฮัมดุลิลละห์นะครับเราผ่านรอมฎอนมา80กว่าปีเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์เลยขอบคุณอัลลอฮ์ให้เยอะเพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในบอกชีวิตของประชาชาติในยุคหลังๆเนี่ยนะ60ถึง70ตัวเตรียมเกินยอดแล้ว ฮะไม่ใช่ปัญหาอินเนี่ยฟังหะดีษนบีอินนะมันอะมาลุบิคอวาติมิฮาแท้จริงกิจกรรมหรือกิจการหรือการปฏิบัติของผู้ศรัทธานั้นเขาจะวัดกันที่บั้นปลายไม่ได้วัดที่ผ่านมาไอ้ที่ผ่านมาน่ะทำไม่ทำไม่นับแล้วนับตอนไหนนับตอนบั้นปลายก็เท่ากับว่าตัวเรียมเริ่มกี่เท่าไหร่ครับ60ตอนนี้80โอ้โห20ปีแล้วคุ้มแล้วอินชาอัลเลาะห์นะขอดุอาให้เยอะนะครับขอดุอาต่อให้เราได้มีชีวิตอยู่ถึงเดือนรอมฎอนเพราะเดือนรอมฎอนสำหรับทัศนะของผมนะเดือนรอมฎอนไม่ใช่เดือนแห่งการฝึกฝนแล้วทำไมอ่ะก็เราผ่านรอมฎอนมา80รอบแล้วไม่ต้องฝึกแล้วนะครับไม่ต้องเปลี่ยนแล้วรอมฎอนเนี่ยทำให้มากทำให้เยอะทำให้เพิ่มนะครับอย่าคิดเอาเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวรอมฎอนนี้ฉันคิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองฉันคิดจะปรับปรุงตัวเองอย่าคิดแบบนั้นพี่น้องต้องคิดปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตัวเองตั้งแต่นาทีนี้นะอย่าไปคิดจะไปรอเข้ารอมฎอนก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนนะอย่าไปคิดว่าเข้ารอมฎอนก่อนแล้วค่อยฝึกไม่ทันชีวิตของเรานะครับวันพรุ่งวันหน้าเราเนี่ยไม่รู้แล้วว่าเราจะไปตอนไหนดังนั้นเปลี่ยนเลยนะครับอย่าไปรอให้ถึงรอมฎอนรอมฎอนถูกต้องแหละเป็นเดือนแห่งโอกาสที่เราสามารถจะปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้แต่อันนี้ใช้กับหนุ่มๆใช้กับสาวๆใช้กับวัยรุ่นถ้าอย่างเราเนี่ย60 70 80เนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนทำต่อและทำเพิ่มเข้าใจนะครับทำต่อไปและทำเพิ่มจากเดิมอ่านกุรอานวันละ2หน้าเพิ่มเป็น2หน้าครึ่งเพิ่มเป็น3หน้าเพิ่มเป็น4หน้านะครับเราจะได้ภาคผลมากขึ้นนะแล้วก็ทำให้สม่ำเสมอเหมือนดังที่เราทำมาอยู่ตลอดนะครับทั้งปีนะวันนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับรอมฎอนข้อปฏิบัติในเดือนรอมฎอนอะห์กามุฟีรอมฎอนเดือนรอมฎอนเราต้องทำอะไรบ้างเดือนรอมฎอนเราต้องทำอะไรบ้างทบทวนความจำหน่อยครับ1รอมฎอนต้องทำอะไรครับเวลาเข้ารอมฎอนเดี๋ยวเขาประกาศอ้าวนี่นะสมมตินะครับว่าถ้าหากว่าสำนักจุฬาท่านประกาศว่าเห็นเดือนเราตามได้เลยนะครับตามได้เลยไม่ต้องไปรอที่อื่นแล้วซาอุดีจะเห็นไม่เห็นปาเลสไตน์จะเห็นไม่เห็นประเทศจีนจะเห็นไม่เห็นไม่เกี่ยวแล้วถ้าดูตรงกันวันเดียวกันถ้าสำนักจุฬาประกาศว่าเข้าเดือนรอมฎอนเห็นจันทร์เสี้ยวที่ไหนก็แล้วแต่ในประเทศไทยพี่น้องตามได้เลยนะตามได้เลยแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องทำนั่นก็คือ 1. เวลาที่ใครจะถือศีลอดนะครับมีอยู่เงื่อนไข2ประการด้วยกัน 1. ถูกต้อง 2. เกือบถูก 1. เนียด 2.อด1เนียด2อดแค่นี้เองนี่คือเงื่อนไขเนียดว่าจะบวชรอมฎอนนะครับตั้งใจเนียดคือเจตนาหมายถึงความตั้งใจนะครับคราวนี้เนียดมันมี2อย่างเวลาที่เขาเนียดนะวิธีการพี่น้องเนียดเนี่ยเวลาเนียดเข้ารอมฎอนคืนแรกเนี่ยเขาประกาศเห็นเดือนนะคืนนี้สมมติว่าเมื่อคืนนะเมื่อคืนเนี่ยเขาดูเดือนกันอ้าวเขาประกาศเห็นเดือนที่นั่นที่นี่ความจริงแล้วเราต้องละหมาดตะเราะห์ตั้งแต่ตอนไหนเมื่อคืนหลังอิชาเลย
ทีนี้ก็เตรียมตัวไว้นะครับตั้งหน้าตั้งตารอเอาไว้ถ้ามีการประกาศเห็นเดือนแล้วก็มันจะมืดหน่อยมันจะดึกหน่อยแต่อยากให้ทำเพราะว่าอะไรครับมันเป็นการแสดงออกถึงความตั้งใจจริงของเราว่าเนี่ยเข้ารอมฎอนแล้วนะเราต้องเริ่มสร้างบรรยากาศแห่งรอมฎอนตั้งแต่คืนแรกต้องรอทุกปีดีมากเลยครับนะครับจะช้าหน่อยอะไรหน่อยไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าให้เราสร้างบรรยากาศรอมฎอนตั้งแต่คืนแรกเลยเนี่ยเราจะประสบความสำเร็จในมุกเกมของเราจะประสบความสำเร็จนะครับอย่าปล่อยเงียบอย่าปล่อยทิ้งร้างเอาบ้านใครบ้านมันอย่านะครับเดี๋ยวจะไม่ดีนะครับมันก็จะเป็นต่างคนต่างอยู่คืนแรกถ้าไม่ผ่านเนี่ยนะคืนที่2ก็ลำบากแล้วคืนที่3ลำบากนะครับเพราะว่าคืนแรกเราไม่ได้ตั้งใจกันไว้ดังนั้นเวลาที่เราเข้าสู่เดือนรอมฎอนเราต้องมีเจตนารมณ์เราต้องตั้งเนียดของเราก็คือความตั้งใจของเราท่านนบีบอกว่าเนียดของเราก็คือความตั้งใจของเรานะครับซึ่งมนุษย์ทุกคนจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องมีเจตนาใครที่ทำอะไรที่ไม่มีเจตนาเนี่ยเขาเรียกคนนั้นว่าเป็นคนสติฟั่นเฟือนเป็นคนบ้านะครับเป็นคนไม่มีสติคนแบบนี้อัลเลาะห์ไม่เอาโทษศาสนาอิสลามไม่เอาโทษนะครับดังนั้นคนแบบนี้เราไม่ต้องพูดถึงเขาเพราะเขาไม่มีบาปนะครับแต่เราเอาคนอย่างเราเนี่ยคนอย่างเราเนี่ยสติสัมปชัญญะครบถ้วนสมบูรณ์แบบนะต้องมีบาปต้องมีโทษต้องมีความผิดกันทุกวี่ทุกวันออกจากมุ้งก็บาปแล้วพวกเรานะครับดังนั้นเราจึงต้องคุยกันว่าอะไรที่จะลบล้างสิ่งที่มันเป็นความผิดสิ่งที่มันเป็นบาปต่างๆให้หมดไปจากตัวเรานะครับดังนั้นพี่น้องจะต้องมีเจตนาดังนั้นเจตนาเนี่ยเนียดเนี่ยเขามีอยู่2แบบนักวิชาการเขาแบ่งเอาไว้นะครับบอกเอาไว้ว่าถ้าพี่น้องจะบวชในเดือนรอมฎอนจะถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนะพี่น้องจะต้องมีเจตนาเนี่ยทำแบบไหนบ้างก็คือนึกตั้งใจเอาไว้1เนียดบวชทั้งเดือนเลยฉันขอบวชในเดือนรอมฎอนเป็นฟัรดูเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาตลอดทั้งเดือนเลยแต่ไม่ต้องใช้คำแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าคำว่าเนียดหรือคำว่าเจตนาพี่น้องเวลาพี่น้องจะทานน้ำเวลาที่พี่น้องจะทำอะไรก็แล้วแต่จะขายของนึกยังไงเตรียมจะเดินไปอาบน้ำละหมาดเนียดยังไงฉันจะอาบน้ำละหมาดนั่นแหละเนียดเข้าใจไหมครับนั่นแหละเนียดไม่ต้องมาร้อยเรียงเป็นถ้อยคำเป็นถ้อยความอะไรนะครับเพราะการอาบน้ำละหมาดของเราเนี่ยเราไม่ทำอยู่แล้วถ้าเราไม่ศรัทธาถูกต้องไหมเราไม่ปฏิบัติอยู่แล้วเพราะถ้าเราไม่ศรัทธาเนี่ยเราจะทำเพื่ออะไรทำไมแต่ผู้ศรัทธาเนี่ยความศรัทธามีอยู่แล้วเดิมดังนั้นสิ่งที่เราทำแน่นอนครับต้องเป็นสิ่งที่ทำเพื่ออัลลอฮ์ดังนั้นเวลาเราจะเดินไปอาบน้ำละหมาดคนก็ต้องเนียดว่าจะไปอาบน้ำละหมาดอาบน้ำละหมาดเพื่อที่จะไปละหมาดและละหมาดเพื่อใครละหมาดเพื่ออัลลอฮ์อาบน้ำละหมาดเพื่อใครอาบน้ำละหมาดเพื่ออัลลอฮ์อันนี้แหละเขาเรียกว่าเจตนาหรือว่าอันนียะตูนะครับก็คือการตั้งเจตนานะไม่จำเป็นที่เรานั้นจะมานั่งตั้งถ้อยคำเรียงความนะไวตุซามะกอดินฟัรฎอนลิลลาฮิตะอาลานะไวตุซามะกอดินฟีรอมฎอนลิลลาฟัรฎอนลิลลาไม่จำเป็นคำการเรียงถ้อยคำถ้อยความแบบนี้จำเป็นไหมเมื่อก่อนทำหรออย่าว่าตัวเรียนเลยผมก็ทำเราเรียนมาแบบนั้นเราก็มานั่งเรียนอัลลอฮ์เวลาเรานึกอะไรวะเฮ้ยสาหรับก็ยังยากเลยนะไว้ตู้นะไว้แต่อะไรเนี่ยมานั่งนึกภาษาอาหรับอีกเอ้ยนะไว้ตู้ฟัดอะไรเซามาเรามากอดันกอดินกอดุนอะไรเนี่ยโอ้โหนั่งนึกกว่าจะเข้าเห็นไหมคนเมื่อก่อนคนเก่าๆนะเวลาจะอ่านนัลมาที่นึงนั่งนึกคำเนียนนะไว้ตู้อยู่เนี่ยสรุปแล้วนู่นอิหม่ามก็มัดแล้วนะครับถูกต้องภาษาไม่ได้เป็นอุปสรรคอันใดกับพระเจ้าของเราอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาอะไรก็แล้วแต่ที่ภาษาที่แม้กระทั่งภาษาที่อยู่ในใจของเราเนี่ยเรารู้ไหมเรานึกเนี่ยนึกในใจเนี่ยภาษาอะไรก็คือภาษาที่เราเข้าใจแหละภาษาอะไรก็แล้วแต่ที่เราเข้าใจเนี่ยแหละครับมันคือภาษาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังรู้ยังทราบและไอ้นั้นภาษาอะไรกับภาษาที่เราคุยกันที่เราพูดกันเนี่ย
ดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงรู้สิ่งที่มันอยู่ในหัวอกของเราเสมอไม่ว่าเราจะนึกเป็นภาษาอะไรพูดเป็นภาษาอะไรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเข้าใจเสมอดังนั้นไม่จำเป็นต้องมานั่งตั้งถ้อยคำเรียงความเป็นคำเนียดเป็นคำอย่างนั้นนะครับไม่จำเป็นในหะดีษครับบอกว่าสถานที่ของการเนี่ยมาฮัลลูฮาอัลกอลบุก็คือหัวใจของเรานะไม่ต้องกล่าวไม่ต้องบอกไม่ต้องเปล่งเป็นวาจาเพราะการเนียดที่ของการเนียดก็คือหัวใจก็คือนึกในใจส่วนจะเป็นภาษาอะไรไม่ต้องซีเรียสอัลลอฮ์รู้ครับนะอย่าไปตำหนิอัลลอฮ์นะเดี๋ยวกลัวอัลลอฮ์จะไม่รู้เนี่ยเท่ากับเป็นการตำหนิอัลลอฮ์นะครับเพราะว่าอินนัลลอฮุลอาลีมอินนัลลอฮุลอาลีมคอบีรอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ทรงรอบรู้ครอบคลุมนะครับเป็นผู้ทรงรอบรู้ทั้งหมดทั้งปวงเป็นผู้ทรงได้ยินทั้งหมดทั้งปวงดังนั้นวันนี้ไม่ต้องกลัวว่าอัลลอฮ์จะไม่เข้าใจไม่ต้องกลัวว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่รู้ภาษาของเรานะครับเนียดเลยภาษาอะไรก็ได้อัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์เข้าใจนะครับเนียดเลยว่าเรานั้นจะถือศีลอดในเดือนรอมฎอนตลอดทั้งเดือนเลยอันนี้คืออย่างที่หนึ่งอย่างที่สองพี่น้องเนียดวันต่อวันเนียดวันต่อวันอ้าวคืนนี้เราดูเดือนนะสมมตินะครับคืนนี้เราดูเดือนถ้าเห็นตัวเรียมเนียดเลยตอนกลางคืนนะพรุ่งนี้เช้าฉันจะถือศีลอดเพื่ออัลลอฮ์ตาลาพรุ่งนี้เช้าฉันจะบวชนะในเดือนรอมฎอนเป็นฟัรดูสำหรับเรานะครับหรือบวชไม่ใช่บวชหรือเนียดก่อนที่จะตะวันขึ้นกอบลัลฟัจรีก่อนที่จะตะวันขึ้นนะครับช่วงกินซะฮ์ก็ได้นะแล้วแต่ได้2อย่างเนียดตอนกลางคืนเลย2เนียดตอนกินซะฮ์ได้เลยทำได้2แบบนะวันตะวันทำแบบนี้ทุกวันเลยนะครับก็วันตะวันวันตะวันเวลาเราลุกขึ้นทานซะฮ์ก็เนียดไปด้วยนะครับเราต้องเนียดอยู่แล้วแหละการทานโซของเราเนี่ยคือเจตนาจะต้องถือศีลอดอยู่แล้วมันได้โดยปริยายนะครับนะครับทั้งเดือนหรือทั้งเดือนเลยครับได้ครับก็2อย่างที่เราคุยกันการเจตนาคือเนียดทั้งเดือนเลยเพราะการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเป็นฟัรดูดังนั้นเราต้องเนียดต้องเจตนาทำทั้งเดือนไม่ใช่ทำแค่15วันไม่ใช่ทำแค่7วันไม่ใช่ต้องเนียดทำทั้งเดือนเพราะมันคือฟัรดูฟัรดูคือสิ่งที่จำเป็นเฉพาะตัวเฉพาะบุคคลนะครับเป็นฟัรดูเฉพาะตัวเลยสำหรับใครที่อาเกนบาเล็กแล้วใครที่มีประจำเดือนแล้วเด็กผู้ชายคนไหนที่อาเกนบาเล็กแล้ววาญิบต้องถือศีลอดเข้าใจนะครับวาญิบต้องถือศีลอดคือจำเป็นต้องถือศีลอดในเดือนรอมฎอนถ้าไม่ถือคนนั้นมีความผิดคนนั้นมีบาปนะและใครเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องบังคับนะครับสั่งใช้ให้ลูกเนี่ยทำการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน1ปีอัลเลาะห์ขอ1เดือน1ปีเนี่ย12เดือนเนี่ยอัลเลาะห์ขอเดือนเดียวนะครับเดือนเดียวของเราก็ประมาณ29วัน30วันน้อยกว่าเดือนคนอื่นนี่ใช่มั้ยครับเดือนคนอื่นนี่30วันถึง31วันแต่เดือนอิสลามเนี่ย29ถึง30มี2อย่างเท่านั้นเองดังนั้นเวลาเราเจตนาทำได้2อย่างคือ1เจตนาทำทั้งเดือน2เจตนาทำทีละวัน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 ตลอดจนทั้งเดือนเหมือนกันนะครับอันนี้เองเป็นวิธีการที่บรรดานักนิติศาสตร์อิสลามได้วางเอาไว้เป็นกฎเกณฑ์นะต้องมีเนียดนะดังนั้นใครจะบวชใครจะถือศีลอดในเดือนรอมฎอนแล้วไม่ได้มีเจตนาการบวชของเขาใช้ไม่ได้มาดูหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดแล้วต้องมีหลักฐานนะครับมัลลัมยุจมะขอมาฟครับมัลลัมยุจมิอิซิยามะกอบลัลฟัจริฟะลาซิยามะละฮูท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าผู้ใดก็ตามที่ไม่ได้เจตนาไม่ได้ตั้งเจตนาไม่ได้เนียดของเขาเอาไว้ในการถือศีลอดเนี่ยนะของเขากอบลัลฟัจริก่อนรุ่งอรุณขึ้นเนี่ยนะการบวชของเขาฟาลาซิยามาละหูใช้ไม่ได้ไม่ซอดังนั้นนะครับเนียดนี่จำเป็นนักวิชาการนิติศาสตร์อิสลามจึงวางเงื่อนไขว่าใครจะบวชเดือนรอมฎอนต้องมี2สิ่ง1เนียด2อดนะจำให้แม่นเลยนะ1เนียด2อดอดคืออดข้าวอดน้ำนะครับเท่านั้นเองดังนั้นต้องมีเจตนาส่วนจะเจตนาเป็นรายเดือนหรือเจตนาเป็นรายวันอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราตามความสามารถนะครับดูหะดีษอีกบทหนึ่งครับมัลลัมยุจมิอัสซิยามะมินัลไลลิฟะลาซิยามะละฮู
ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้อีกวาระหนึ่งบอกว่าใครที่ไม่ได้เจตนามินัลไลท์ในตอนกลางคืนและเขาจะบวชตอนกลางวันเนี่ยนะไม่ได้เนียดเอาไว้ตอนกลางคืนตื่นขึ้นมาเลยเวลาไม่ได้นึกว่าจะหรืออันเนี้ยจะเกิดขึ้นในช่วงคืนแรกของรอมฎอนพี่น้องจะเจอเยอะมากทำไมครับไม่ได้ดูข่าวไงไม่รู้ว่าสำนักจุฬาเขาประกาศดูเดือนกันวันไหนไม่รู้ว่าเขาพี่น้องมุสลิมทั่วโลกเขาดูเดือนกันวันไหนนะทำงานหามรุ่งหามค่ำพอเช้ามาอ้าวเมื่อคืนนี้เขาประกาศเห็นเดือนแล้วไม่ได้เนียดแบบนี้ใช้ไม่ได้นะการถือศีลอดวันแรกของเขาวันนั้นใช้ไม่ได้ดังนั้นพี่น้องต้องระวังนะครับผมถึงบอกกับพี่น้องว่าเราต้องตั้งหน้าตั้งตารอฟังข่าวนะครับดูในส่วนของการประกาศเห็นเดือนนะถ้าเห็นเดือนแล้วก็เนียดเลยตอนกลางคืนเลยก็ได้หรือจะเนียดก่อนซุบฮ์ตอนซะฮูก็ได้นะอันนี้มี2กรณีมี2อย่างด้วยกันนะครับมีใครไม่เข้าใจประเด็นนี้บ้างในเรื่องของการเนียดมีไหมเชิญถามได้เลยครับมีไหมครับเรื่องของการเนียดมีใครยังไม่เข้าใจในประเด็นเรื่องของการเนียดบ้างมีไหมถามเลยจ้ะนะจะได้เข้าใจนะหลังจากรอมฎอนนะครับอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวผมจะสอนวิธีการอ่านกุรอานด้วยนะมานั่งฮายอกันเอาเริ่มตั้งแต่อลิฟเลยนะเริ่มตั้งแต่อลิฟเลยนะครับอลิฟบาตาลนะครับแต่ว่าจะสอนแบบรัดหน่อยรวบรัดหน่อยนะครับมีไหมคำถามเกี่ยวกับเรื่องเนียดเจตนาอะไรที่ผมยังไม่ได้พูดพี่น้องอยากจะรู้หรือว่าไม่เข้าใจถามได้เลยครับเราจะได้ข้ามประเด็นครับได้ครับเรียมถามว่าเผลอหลับไปแล้วก็ยังไม่ได้กินไม่ได้อะไรเนี่ยนะแต่เนียดเอาไว้ก่อนตอนคืนนะได้การบวชของตัวเรียมใช้ได้นะครับเหมือนกับฮะดีษที่ผมได้กล่าวครับเนียดไว้เลยนะทางที่ดีเนียดไว้ก่อนเลยตลอดเดือนนะครับก็ฮะดีษบทนี้ที่ผมบอกมัลลัมยุจมิอัสซิยามะมินัลไลลิใครก็ตามที่ไม่ได้เนียดนะแต่อันนี้คือเราเนียดเอาไว้แล้วมินัลไลลิตอนกลางคืนนะดังนั้นใครที่ไม่เนียดตอนกลางคืนนะการบวชของเขาตอนกลางวันใช้ไม่ได้แต่อันนี้ตรงกันข้ามเราเนียดเอาไว้ตอนกลางคืนตอนกลางวันของเราก็ถือศีลอดใช้ได้นะครับมีคำถามอื่นอีกไหมบางทีเผลอไปอะไรไปแล้วก็กันเอาไว้ก่อนครับได้เลยกันพลาดมีคำถามไหมครับเกี่ยวกับเรื่องเนียเกี่ยวกับเรื่องเจตนาไม่มีเหรออัลเลมกันหมดแล้วเนี่ยครับอัลเลมกันหมดแล้วนะทำได้ครับละหมาดตะระแวะคนเดียวทำได้นะแต่ถ้าละหมาดเป็นญะมาอะห์จะดีกว่ามีทำได้กับดีกว่าตัวเรียมเลือกเอาว่าจะเอาดีกว่าหรือว่าจะเอาแค่ได้ชวนหลานสิชวนหลานไปนิมามละหมาดชวนลูกก็ได้ไปนิมามนำละหมาดให้เหมาะหน่อยจะได้เราจะได้ภาคผลเพิ่มอย่าละหมาดคนเดียวถ้าในบ้านมีคนอื่นอีกนะชวนเขามาละหมาดนะครับชวนเข้ามาละหมาดหรือถ้าไม่อย่างนั้นก็ตุเลงมานี่หน่อย นะชวนเขาถ้าไม่มีประเด็นคำถามในเรื่องของการเจตนานะครับผมจะข้ามไปสู่เรื่องของกำหนดระยะเวลาของการถือศีลอดอันนี้เราก็พอทราบกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเป็นการตอกย้ำเพื่อที่เราจะได้ปฏิบัติสิ่งที่เป็นกฎเกณฑ์และเงื่อนไขในเดือนรอมฎอนให้สนิทใจนะครับเริ่มต้นถือศีลอดเริ่มตั้งแต่ตอนไหนครับกอบลัลฟาจรีก็คือแสงอรุณรุ่งอรุณนะครับที่ขึ้นจากขอบฟ้าเนี่ยพอแสงอรุณขึ้นเมื่อไรนั่นคือเวลาของการเริ่มอดเหมือนกับที่เราคุยนะเงื่อนไขของการบวชคือ1เนียด2อดตอนไหนอดตั้งแต่แสงอรุณขึ้นแสงอรุณขึ้นเมื่อไรนั่นคือเวลาอดของเราจนกระทั่งไล่เรื่อยไปกี่ชั่วโมงก็ตามนะครับไล่เรื่อยไปจนกระทั่งแสงตะวันลับขอบฟ้านั่นคือหมดเวลาอดของเราเข้าใจนะครับแค่นี้เองคงไม่ยากนะเพราะถ้าเป็นพี่น้องสายอื่นหรือว่าพวกชีอาเนี่ยเขาไม่ได้แก้บวชตอนตะวันตกนะเขาแก้บวชกันนู่นตอนค่ำตอนดึกหลังอิชานู่นเวลายาวกว่าเราเยอะแต่นั่นไม่ใช่ซุนนะห์นะครับไม่เกี่ยวกับเราไม่คุยกันนะ
แต่ของเราเนี่ยดวงอาทิตย์ขึ้นแสงอาทิตย์แสงแดงของดวงอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าจนกระทั่งลับขอบฟ้านั่นคือเวลาอดของเราอดอะไรอ่ะอดข้าวอดน้ำอดทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความไร้สาระทั้งหมดทั้งปวงนะช่วงรอมฎอนนะปิดทีวีไปก่อนเลยวิทยุเพลงเพลิงเนี่ยยังไม่ต้องฟังนะครับงดไปเลยเพื่ออัลลอฮ์สักเดือนหนึ่งพี่น้องนะทำเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาสักเดือนหนึ่งลองทำดูครับลองทำดูลองปฏิบัติกันอินชาอัลลอฮ์ชีวิตของเราจะมีบารอกัตจะมีความสิริมงคลเลิกเลยเคยติฉินใครเคยนินทาใครพักก่อนพักปากก่อนนะเคยติฉินเคยนินทาเคยว่ากล่าวใครเคยอะไรนะพูดถึงคนข้างบ้านเนี่ยเดือนรอมฎอนหยุดก่อนนะครับหยุดก่อนพักพักรบ พักรบอย่าว่าใครช่วงนี้พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความพึงประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอย่าพยายามไปตำหนิใครอย่าโมโหใครอย่าไปโกรธใครอย่าไปนินทาใครพยายามเลิกนะครับระงับใจตัวเองให้ได้ตรงนี้สำคัญที่สุดพอเราระงับใจได้นะปากเราก็ไม่ขยับแต่ปัญหาคือเราเนี่ยไม่ระงับใจเลยปากมันก็ปั๊บ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 ไปเรื่อยเลยนะพยายามระงับใจตัวเองนะครับให้ได้มากที่สุดช่วงนี้ปิดเลยปิดใจที่จะไปนินทาใครปิดปากที่จะไปนินทาใครปิดทีวีอ้าวใครจะดูข่าวบ้างว่ากันไปเอาเปิด4ช่องเอาอนุโลมให้เปิด4ช่องเอาหรือเปิดวิทยุที่เป็นเสียงอิสลามนะครับที่เป็นการเรียนการสอนที่เขามีกุรอานเปิดไว้อย่าไปดูละครอย่าไปดูหนังมากในช่วงนี้ขอก่อนนะครับอัลเลาะห์ขอเดือนนึง11เดือนเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราฟรีสไตล์นะครับแต่ว่าเดือนนี้อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาขอเดือนหนึ่งเพื่อให้เป็นการสร้างความใกล้ชิดและความพึงพอพระทัยต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับส่วนระยะเวลาของการเริ่มถือศีลอดนะครับก็มีการพูดคุยในแวดวงวิชาการนะครับก็คือเรื่องของฟัจร์เราก็คุยกับท่านพี่น้องไปแล้วว่าจริงๆแล้วในเรื่องของแสงแดงตอนเช้าเนี่ยฟัจร์มี2แบบจำได้ไหมครับแบบไหนบ้างมีฟัจร์ซอดิกฟัจร์จริงแสงจริงกับฟัจร์กาซิบแสงปลอมนะแล้วก็คนที่แบ่งเนี่ยไม่ใช่ใครนะไม่ใช่ผมนะเป็นซอฮาบะห์ของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสนะครับเป็นคนที่นบีขอดุอาให้เป็นซอฮาบะห์ที่มีความรู้ความปราดเปรื่องอย่างมากมายเลยเป็นนักตัฟซีรอัลกุรอานด้วยนะครับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่าอัลฟัจรุฟัจรอนี่แสงฟัจร์มีอยู่2อย่างหนึ่งแสงฟัจร์ที่อนุญาตให้ทานได้นะฟังให้ดีนะ1แสงอนุญาตที่ยังให้กินได้แสงที่อนุญาตให้กินได้แสงแดงเนี่ยเวลามันขึ้นมานะอนุญาตให้ทานได้อยู่ให้กินได้อยู่แต่ห้ามละหมาดอันนี้แสงที่1นะเขาเรียกว่าแสงปลอมแสงฟัจร์ปลอมนะครับอนุญาตให้กินได้กินได้อย่ากินได้อยู่แต่อย่าพึ่งละหมาดอันนี้แสงปลอมนะส่วนแสงจริงอนุญาตให้เริ่มละหมาดซุบฮ์ได้เลยแต่ห้ามเรื่องของการกินเข้าใจนะครับทำให้เข้าใจถามเลยถ้าผมพูดงงมึนๆพี่น้องยกมือถามนะมีอยู่2แสงด้วยกันแสงปลอมก็คือแสงที่ห้ามละหมาดแต่ไม่ห้ามกินถ้าแสงจริงขึ้นเมื่อไหร่แล้วก็ห้ามกินเริ่มละหมาดซุบฮ์ได้เมื่อไหร่ล่ะเวลาเท่าไหร่ล่ะอ้าวถามพวกเราก่อนที่นี่ละหมาดซุบฮ์กี่โมงตีสี่นะครับอาซานตีสี่27แล้วเวลาละหมาด15อัลฮัมดุลิลละห์นะครับเพราะว่าเวลาของการกำหนดในปฏิทินอิสลามของประเทศไทยเนี่ยเขาเผื่อเวลาเอาไว้พอสมควรเหมือนกันเพราะว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่ไม่ใช่สังคมแบบคนอาหรับสุเราก็ไม่ได้อยู่ใกล้บ้านเรามากนะครับไม่เหมือนแล้วก็สุเราของเราก็ห่างๆคนที่เขากำหนดหรือว่าคำนวณในเรื่องของดาราศาสตร์เรื่องของเวลาจะมีปัญหาในช่วงของตอนตะวันขึ้นส่วนเวลาอื่นๆจะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะมันตรงกันอยู่แล้วจะมีปัญหาแค่ช่วงเดียวคือช่วงเริ่มต้นของตะวันขึ้นดังนั้นนักดาราศาสตร์ของไทยนะครับก็เป็นคนที่เนียดดีเจตนาดีหวังดีก็เป็นทำการ
เผื่อเวลาเอาไว้บ้างเพราะคนไทยเดี๋ยวจะตื่นเดี๋ยวจะไปอาบน้ำในคลองเดี๋ยวจะเดินไปมัสยิดเดี๋ยวจะนู่นเดี๋ยวจะนี่เดี๋ยวจะนั่นนะครับก็เลยเผื่อเวลาเอาไว้ไปดูได้เลยครับ15นาที10นาทีก็ได้ครับแต่ว่ารออาหรับถ้า15นาทีมันก็ชัวร์นะเขาก็เผื่อเวลาเอาไว้นะครับเพราะว่าคนเก่าๆคนแก่ๆคนไทยเนี่ยเวลาจะเดินทางไปละหมาดที่มัสยิดเนี่ยมันค่อนข้างใช้เวลานะครับพี่น้องไปดูได้เลยทุกมัสยิดในประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะมัสยิดที่ไม่ได้เป็นมัสยิดที่เอาการคำนวณแบบแม่นๆหรือว่าเอาแบบต่างประเทศนะเขาจะเผื่อเวลาไว้อาซานตี 4:27 ที่บ้านผมนะครับละหมาดตี 5 กว่าที่กอมาเนี่ยบางครั้งนี่ละหมาดตี 5 กว่าเพราะเขาเผื่อเวลาคนจะเดินมาสุเราะห์เผื่อเวลาคนจะตื่นอีกเผื่อเวลาคนจามนะละหมาดเยอะเลยดังนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะคลาดเคลื่อนหน่อยแต่ผมมองว่ามันไม่หน่อยนะเป็นเรื่องใหญ่นะเพราะคนบ้านเราเนี่ยอย่างตัวเรียมเนี่ยเวลาได้เสียงอาจารย์เนี่ยอยู่บ้านละหมาดที่ไหนละหมาดที่บ้านเวลาได้เสียงอาจารย์ทำไงกูรีกูจอไปอาบน้ำละหมาดเลยอาบก่อนด้วยซ้ำอาจารย์เสร็จปุ๊บละหมาดเลยนี่แหละครับนะแต่ว่าคนส่วนใหญ่คนเก่าๆในเวลาได้ยินเสียงอาจารย์เนี่ยความอีหม่านเยอะนะพออาจารย์ปุ๊บแปมละหมาดละหมาดเลยไม่ได้ไปสุเราะห์ปัญหาคือพวกเราละหมาดก่อนเวลาจริงที่ควรจะเป็นเข้าใจนะครับการละหมาดการละหมาดก่อนเวลาการละหมาดใช้ไม่ได้การละหมาดก่อนเวลาการละหมาดก่อนเข้าเวลานะครับการละหมาดนั้นใช้ไม่ได้ต้องละหมาดใหม่แล้วเราเนี่ยไม่รู้เลยอ่ะไม่มีใครบอกเลยไม่มีใครกล่าวกันเลยว่าการละหมาดซุบฮ์ของเราที่ผ่านมาทั้งหมดทั้งชีวิตเนี่ยนะหลายครั้งเราละหมาดโดยที่ยังไม่ได้เข้าเวลาจริงนี่แหละคือประเด็นที่เราจะต้องปฏิรูปกันใหม่ต้องทำความเข้าใจใหม่นะครับมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมเราบวชซอแต่หารู้ไหมการละหมาดของเราไม่ซอนะครับนี่เราต้องมีการพูดคุยในแวดวงวิชาการกันใหม่ว่าสรุปแล้วเราจะเอาอะไรเป็นมาตรฐานแต่ผมเสนอทางออกให้กับท่านพี่น้องแบบนี้ไม่ต้องอิงเสียงอาซานมากคือได้ยินก็ให้รู้ว่าเนี่ยได้เวลาแล้วเข้าเวลาแล้วนะครับของการที่เราจะได้ละหมาดซุบฮ์ไม่ต้องอิงเวลาตามปฏิทินไม่ต้องอิงเสียงอาซานมากนะครับเพราะหลายที่เขาก็อาซานเขาเรียกว่าอาซานไม่ได้ตามเวลาจริงๆตามแสงฟายัดจริงที่เราพูดคุยกันไว้นะครับดังนั้นคนที่ไปรู้อิโนอิเนเนี่ยเขาก็ละหมาดเลยมันก็เป็นผลเสียดังนั้นเนี่ยปัญหามันก็เป็นแบบเนี้ยเวลาเราชมไม่ค่อยมีปัญหาครับเวลาอื่นไม่ค่อยมีปัญหาเพราะอะไรอ่ะเราคำนวณตอนดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วมันจะต่างกันไม่เยอะแค่1นาที2นาที3นาทีเต็มนั้นแค่นั้นนะครับในพื้นที่เดียวกันนะไม่น่ามีปัญหาแต่มันจะมีปัญหาตอนเริ่มซุบฮ์ในเวลาเดียวที่จะมีปัญหาที่สุดเพราะการคำนวณการขึ้นฟากการตกฟากของแต่ละสถาบันของแต่ละสำนักในการคำนวณดาราศาสตร์อิสลามเนี่ยมีมาตรฐานแตกต่างกันเขาจึงคำนวณแตกต่างกันมาตรฐานเยอะมากนะครับสำนักในการคำนวณดาราศาสตร์เยอะมากดังนั้นเราจึงไม่รู้ว่าเราจะเอามาตรฐานอันไหนเป็นมาตรฐานที่แท้จริงในการยึดถือปฏิบัติดังนั้นผมให้ทางออกกับท่านพี่น้องแบบนี้เอาเสียงอาซานเป็นหลักหลวมๆเป็นหลักแบบหลวมๆว่าอันเนี้ยนะได้เวลาของการเข้าซุบฮ์แล้วแต่ละหมาดจริงๆพี่น้องเขาเรียกว่าอะไรนะเลดมาหน่อยนะรอหน่อยนะครับอย่าเพิ่งรีบละหมาดนะแล้วก็ไม่ต้องไปฟังเสียงจากวิทยุนะเพราะฟังเสียงจากวิทยุเนี่ยไอ้ที่เขาทำตรงไหนเขาก็อาซานตามที่ตรงนั้นใช่ไหมอย่างเราเนี่ยบางมดเราไม่ได้มีวิทยุมีเสียงตามสายใช่ไหมครับเราก็ต้องฟังมัสยิดนะถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยเขาอาจจะฟังวิทยุฟังอะไรได้แต่ต่างจังหวัด
จะมาฟังวิทยุสื่ออนุรักษ์มอดอิสลามอยู่พัทยาจะมาเอาเวลาของกรุงเทพได้ไหมก็ไม่ได้มันคนละเวลากันนะครับดังนั้นนี่แหละเป็นประเด็นแต่อันนี้ให้ทราบนะเป็นเรื่องของการตกลงกันในเรื่องของเวลาละหมาดนะไม่ใช่ดูเดือนนะคนละประเด็นนะเวลาละหมาดเนี่ยไม่ต้องตามกันเอาเวลาของท้องที่นั้นๆ นะครับแต่เวลาดูเดือนล่ะต้องตามกันเพราะเดือนมีดวงเดียวนะครับดวงอาทิตย์ก็มีดวงเดียวแต่การขึ้นของดวงอาทิตย์มันแตกต่างกันแล้วแต่ที่ต่ำที่สูงดังนั้นพอเราเข้าใจประเด็นนี้เราก็อย่าไปมีปัญหากับใครนะครับเราก็อย่าไปมีปัญหากับใครใครจะเถียงกันใครจะทะเลาะกันปล่อยเข้าไปแต่ให้รู้ว่านบีทำแบบเนี้ยทำแบบไหนอ่ะซอฮาบะห์บอกแสงฟายัดมี2อย่างมีฟายัดปลอมกับฟายัดจริงเอาฟายัดจริงเป็นเกณฑ์ในการละหมาดส่วนฟายัดปลอมเนี่ยก็ยังทานได้นะครับเนี่ยเป็นสิ่งที่ซอฮาบะห์ได้ทำเอาไว้นะครับผมคงไม่ต้องยกหะดีษให้กับท่านพี่น้องได้รับทราบนะหรือเอาสักหน่อยนึงมั้ยเอาดูอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสได้กล่าวเอาไว้นะครับอัลฟัจรุฟัจรานีแสงฟายัดนั้นมี2ชนิดด้วยกันฟะอัมมัลฟัจรุแท้จริงแสงฟายัดลำดับที่1อัลลาซีเป็นแสงที่ซึ่งยากูนุกะกาซานาบิลกาซานาบิสซัรฮานีเป็นแสงที่ไม่อนุญาตฟาลายะฮิลุอัศลาตไม่อนุญาตให้ทำการละหมาดวะลายุฮัรริมุอัตตออามาแต่ไม่ห้ามรับประทานอาหารวะอัมมัลลาซียะซฮะบุเมื่อแสงปลอมเนี่ยหมดไปแล้วนะครับมันก็จะมีแสงจริงขึ้นมาทดแทนมุสตาตีลันฟิลโอฟุกีฟาอินนะฮูยูฮิลลูแท้จริงไอแสงจริงเนี่ยนะยะฮิลลุศอลาอนุญาตให้ละหมาดได้วะยุฮัรริมุตตออามแต่ห้ามรับประทานอาหารดังนั้นเราเอาแสงจริงนะครับเป็นการกำหนดเริ่มอดอาหารของแต่ละวันหะดีษบทนี้เป็นการบันทึกของอิบนุกุซัยมะห์ของดารุกุจนีอันฮาเกมและอันไบฮากีนะครับเอามาดูการปฏิบัติของนบีอีกอย่างหนึ่งอิดาซะมิอะฮะดุกุมอันนิดาอะวัลอินาอ์ฟิยะดิฮิฟะลายะฎอฮูฮัตตายักฎิยะฮาจะตะฮูมินฮูท่านนบีบอกว่าเมื่อคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านได้ยินเสียงการเรียกร้องอาซานไปละหมาดเนี่ยนะวัลอินาอ์แล้วก็แก้วน้ำฟิยะดิฮิอยู่ในมือของเขายังกินน้ำอยู่ยังกินอะไรไม่เสร็จนะครับฟาลายะดะนะอย่าเพิ่งวางท่านนบีบอกว่าอย่าเพิ่งวางมันฮัตตายักดิยะฮาจะตะอูจนกว่าจะทานมันให้หมดกินมันให้หมดไม่ต้องรีบไม่ต้องรอนะครับอันนี้เองเป็นหลักฐานที่นักนิสสัตอิสลามบอกว่าถึงแม้ว่าจะได้ยินเสียงอาซานก็ตามแต่ถ้าอาหารอยู่ในมืออยู่ตรงหน้าเนี่ยทานให้หมดนะไม่เสียบวชนะครับแต่ที่ดีที่สุดที่ดีที่สุดที่นบีทำเอาไว้นะครับอันนี้สำหรับคนที่กรณีฉุกเฉินตื่นมาแบบมินเมเลยนอนหลับฝันหวานยาวเลยนะครับตื่นมาคิดเฮ้ยจะได้ซุบฮ์แล้วนะกินรีบกินจนกระทั่งอาซานมีอาหารอยู่ในมืออยู่นะครับทานให้หมดแต่ถ้าหากว่าเราลุกขึ้นมาตามปกติอยู่แล้วก่อนเวลาละหมาดอยู่แล้วนะครับมาช่วงท้ายๆคืนเนี่ยทานอาหารซุบฮ์นะครับก็กินไปทานไปดีที่สุดนะนบีบอกว่าให้ทิ้งช่วงสักหน่อยนึงระหว่างการทานอาหารซุบฮ์เสร็จแล้วเนี่ยกับเวลาที่จะไปละหมาดให้ทิ้งช่วงไว้สักหน่อยนึงนะครับอันนี้ดีที่สุดนะดีที่สุดเลยสำหรับการกระทำแบบนี้นะครับให้ทิ้งช่วงไว้สักหน่อยนึงระยะเวลาเท่าไหร่ครับในหะดีษบอกไว้อ่านกุรอาน50อายะห์50อายะห์เนี่ยอย่างเราดูสายเยอะใช่มั้ยครับแต่คนอาหรับเนี่ยแป๊บเดียว50อายะห์ละประมาณสัก15นาทีเอ้า15นาทีนะครับสัก50อายะห์นะก็คือทานอาหารโซเสร็จแล้วเว้นช่วงระยะช่วงจะไปละหมาดสัก15นาทีนะครับหรือจะมากกว่านั้นก็แล้วแต่ถ้าหากว่าสะดวกนะครับต่อไปเรื่องของระยะเวลาของการถือศีลอดมีใครไม่เข้าใจประเด็นไหนบ้างถามได้เลยครับก็มาบางส่วนเดี๋ยวผมขอน้ำอุ่นหน่อยเรื่องของระยะเวลาในการถือศีลอดตั้งแต่ตะวันขึ้นนะครับจนกระทั่งถึงตะวันตกดินนะ
ครับดูตะวันนะถ้าบ้านใครไม่มีนาฬิกาก็ดูตะวันเอานะครับแต่ส่วนใหญ่จะมีกันแล้วนะมีไหมครับถ้าไม่มีนะเราจะไปประเด็นเรื่องของการรับประทานอาหารซะโฮนะครับการรับประทานอาหารซะโฮมาดูเรื่องของการรับประทานอาหารซะโฮในองค์การที่เป็นอายะห์กุรอานองค์การหนึ่งที่เราได้ยินได้ฟังกันอยู่เสมอนะครับก็คือองค์การที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ยาอายุฮัลละซีนาอามะนูกุติบะอะลัยกุมุสซิยามุกะมากุติบะอะลัลละซีนามินกับลิกุมละอัลลักุมตัตตะกูนโอบรรดาผู้ที่ศรัทธามั่นในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายกุติบะอะลัยกุมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดเรื่องของการถือศีลอดอัสซิยามเรื่องของการถือศีลอดเอาไว้ให้กับพวกท่านอัลลอฮ์บอกนะครับกำหนดเป็นบทบัญญัติให้กับพวกท่านกามาเชกเช่นเดียวกับที่อะไรครับกามากูตีบาได้กำหนดเป็นบทบัญญัติอาลาอัลลาฮีนามิงกอบลิกุมกับบรรดาผู้ที่ซึ่งมาก่อนหน้าพวกท่านทั้งหลายและอัลละกุมตัตตะกูและหวังว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นจะได้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในองค์การนี้เองอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยืนยันถ้อยความที่บอกเอาไว้ว่าการถือศีลอดเนี่ยมีมาก่อนหน้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีก่อนหน้าประชาชาติเราประชาชาติอิสลามนะครับก็ให้รู้เอาไว้ว่าประชาชาติของนบีก่อนๆ ก็มีการกำหนดเป็นบทบัญญัติในเรื่องของการอัลฮัมดุลิลลาฮ์อะฮะดีกุมุลลอฮ์วะชุบะละกุมนะครับประชาชาติก่อนหน้าของพวกเราก็ได้ถูกกำหนดเรื่องของการถือศีลอดเอาไว้เช่นเดียวกันและประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ถูกกำหนดบทบัญญัติในเรื่องของการถือศีลอดเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นการบ่งบอกให้รู้ถึงเรื่องของการถือศีลอดนะครับแต่มีคำถามว่าการถือศีลอดในสมัยของนบีท่านก่อนๆ กับการถือศีลอดในสมัยของนบีของเราเนี่ยเหมือนกันไหมไม่เหมือนอดเหมือนกันแต่วิธีการต่างกันนะครับต่างกันตรงไหนเอาดูหะดีษของท่านนบีนะครับอินนัฟัสละมาบัยนะซิยามินาวะซิยามิอะห์ลิลกิตาบีอัคละตุสซะฮารีแท้จริงแล้วข้อแตกต่างข้อแยกแยะระหว่างการถือศีลอดของประชาชาติท่านนบีมุฮัมมัดกับประชาชาติก่อนหน้าท่านนบีมุฮัมมัดนะครับก็คืออะไรพวกอาลุนกิตาบอาลุนกิตาบก็หมายถึงพวกนะซอรอพวกยะฮูดีนะครับพวกนี้ก็มีบทบัญญัติในเรื่องของการถือศีลอดเหมือนกันแต่ทว่าการถือศีลอดของพวกเขากับการถือศีลอดของพวกเราเนี่ยต่างกันตรงนี้ต่างกันตรงไหนครับอะกิลาตุสซะฮารีการรับประทานอาหารซะฮูรในสมัยก่อนเขาไม่มีการรับประทานอาหารซะฮูรแต่สมัยของนบีมุฮัมมัดมีการรับประทานอาหารซะฮูรนี่เองเป็นหะดีษที่อยู่ในบันทึกของอิหม่ามมุสลิมทำให้เราได้รู้ว่าการถือศีลอดของเรากับของเขาเนี่ยต่างกันตรงนี้นะครับดังนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงส่งเสริมและสนับสนุนอย่างมากมายเลยนะครับกับการที่ให้มุสลิมและประชาชาติของท่านนั้นถือศีลอดโดยการมีการรับประทานอาหารซะฮูรนะครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์ยะฮดีกุมุลลอฮ์วะยุสลิฮุบะละกุมแม่อาการมาอินชาอัลเลาะห์นะครับเดี๋ยวอีกสักพักนึงนะครับอีกนิดนึงเดี๋ยวเราจะพักกันแล้วฮาลุมมาอิลัลกอดาอิลมุบารักนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้เรียกร้องเชิญชวนบรรดาซอฮาบะห์มานี่มานี่มานี่มาร่วมกันรับประทานอาหารอันสิริมงคลนะครับในหะดีษบทนี้นบีเรียกมานะครับนักวิชาการก็วิเคราะห์หะดีษการที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ที่นบีเรียกกันมารับประทานอาหารอันสิริมงคลเนี่ยนะไม่ใช่เป็นการอาหารการกินอาหารทั่วๆไปแต่เรียกมาทานอาหารซะฮูรยะนีอัสซะฮูรหมายถึงการรับประทานอาหารซะฮูรท่านนบีเนี่ยเน้นหนักจนกระทั่งเรียกบรรดาซอฮาบะห์มานั่งรับประทานอาหารซะฮูรร่วมกันกินด้วยกันและท่านนบีก็กล่าวในรีวายะในสายรายงานอื่นๆนะครับอัสซะฮูรูอักลูฮูบารอกะตินแท้จริงใครที่ทานอาหารซะฮูรนะทราบเอาไว้เลยว่าจะมีความสิริมงคล
นะฟาลาตะดออูฮูวะลาอันยัจรออะอะฮาดุกุมจัรอะตันมินมาอินดังนั้นพวกท่านคนหนึ่งคนใดอย่าได้ละเว้นอย่าได้ละทิ้งเรื่องของการรับประทานอาหารสะโฮดเป็นอันขาดถึงแม้นว่าอะไรพวกท่านทั้งหลายจะกินแค่เพียงน้ำสักอึกเดียวดังนั้นนี่แหละครับเป็นสิ่งที่ความเป็นความจำเป็นนะแต่จำเป็นตรงนี้นักวิชาการนิติศาสตร์อิสลามบอกว่ามันไม่ได้จำเป็นถึงขั้นทิ้งไม่ได้มันอยู่ในระดับที่ออกหุกกลมได้ว่าเป็นซุนนะมุอักกะดะไม่ถึงขั้นวาญิบถ้าวาญิบเนี่ยใครไม่กินบวชไม่ซอกเข้าใจไหมครับถ้าถึงขั้นวาญิบเนี่ยนะใครไม่ทานโซโฮบวชไม่ซอกแต่อันนี้นักวิชาการบอกไม่ถึงขั้นวาญิบแต่เป็นซุนนะมุอักกะดะคือถ้าไม่ทานอาหารโซโฮการบวชของเราก็ใช้ได้นะครับเข้าใจประเด็นนะนี่แหละเป็นการออกหุกกลมจากบรรดานักวิชาการที่ดึงหลักใหญ่ใจความจากตัวบทฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวิเคราะห์กันคำต่อคำคำต่อคำเลยว่าฮะดีษบทเนี้ยนบีมีเป้าหมายและจุดประสงค์อย่างไรนะไม่ได้เป็นการบังคับไม่ได้เป็นการวางเป็นกฎระเบียบแบบรัดกุมจนกระทั่งไม่ทำไม่ได้เช่นเรื่องของการละหมาดอย่างเงี้ยเรื่องการละหมาดเนี่ยมียกเว้นไหมไม่มีครับทุกกรณีแม้กระทั่งคนป่วยก็ต้องละหมาดคนยืนไม่ได้ก็ให้นั่งคนนั่งไม่ได้ก็ให้นอนคนนอนไม่ได้ก็ไปกูโบไปกูโบนอนไม่ได้นี่ไม่ต้องคุยกันแล้วนะครับไปกูโบดีกว่ายกไปเหอะเดี๋ยวมันเน่าหน้าบ้านนะครับดังนั้นเนี่ยเป็นกรณีที่บอกว่าเป็นฟัรดูมันคือวาญิบที่ทุกคนจะต้องทำไม่ทำไม่ได้ถ้าใครทิ้งนะนบีบอกว่ามันตะรอกัสซอลาตามุตะอัมมิดันฟะกอดกะฟารอใครทิ้งละหมาดโดยเจตนาเป็นกาเฟตแรงนะแต่พวกเราล่ะเบาความกันเหลือเกินลูกหลานของเราล่ะครับเบาความกันมากๆเลยนบีบอกมันตะรอกัสซอลาตามุตะอัมมิดันในบางรีวายะห์บอกจาฮิดันทิ้งละหมาดโดยเจตนานะเจตนาจะไม่ละหมาดเจตนาจะทิ้งเลยตะกอดเด็กกาเฟรคนคนนั้นนะเป็นกาเฟตแล้วนบีพูดนะครับไม่ใช่ผมพูดนะเนี่ยเป็นสิ่งที่นบีสอนให้เรารู้ว่านี่คือความจำเป็นเฉพาะบุคคลที่ต้องทำแต่เราเบาความกับมันเห็นไหมนะครับเห็นไหมเรานี่จะไปเข้มงวดไปเคร่งครัดกับไอ้เรื่องที่เป็นสุนัขเห็นไหมครับเรื่องอะไรอ่ะยกตัวอย่างเช่นมัสยิดนูรุนฮูดาละหมาด8มัสยิดอื่นละหมาด20ไม่พวกนูรุนฮูดาพวกคณะใหม่เห็นมั้ยคนไม่ละหมาดตะเราะห์เนี่ยตกมุตัดมั้ยไม่ตกหุกกลมคนละอย่างเลยแต่ลูกหลานของเราไม่ละหมาดฟัรดูเนี่ยตกมุตัดนะครับเข้มงวดกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ดีกว่าส่วนใครจะมาไหวมาไม่ไหวใครจะละหมาดที่บ้านเอาแล้วแต่ความสามารถของเฉพาะบุคคลแต่ถ้าใครมาดีที่สุดใครมาแจ๋วที่สุดนะครับดังนั้นต้องเข้าใจประเด็นนะเราอย่ามาเข้มงวดกันอะไรกันไก่เรื่องแบบนี้แล้วมาชวนตีกันเรื่องแบบนี้ไม่เอานะครับให้เราเข้าใจประเด็นให้ถูกแล้วกันนะครับดังนั้นตรงนี้เองนักวิชาการจึงบอกว่าเรื่องของการรับประทานอาหารโซโฮถ้าใครไม่กินใครเผลอหลับหรือเจตนาจะไม่กินก็ได้แต่ไม่ดีแต่ว่าไม่ดีถ้าดีที่สุดล่ะทานอาหารโซโฮดีกว่าเข้าใจนะครับเอาแบบดีที่สุดดีกว่านะเราคุยกันตรงนี้เราเรียนกันแล้วนะครับเอาแบบดีที่สุดไปเลยเพราะว่าการทานอาหารโซดเนี่ยนบีบอกว่ามีบารอกัตมีความจำเริญมีความเป็นสิริมงคลพี่น้องทานเถอะครับอย่าทิ้งถ้าไม่จำเป็นนะอย่าไปทิ้งนะแต่ถ้าไม่ไหวว่ากันอีกเรื่องนึงอันนั้นอีกประเด็นนึงนะครับแต่ถ้าหากว่ามีพละกำลังมีเวลานะครับมีความสามารถขึ้นมาทานอาหารโซดดีกว่าถึงแม้ว่าขึ้นมาแล้วจะไม่มีอะไรกินทานน้ำสักอึกหนึ่งตามตัวบทฮะดีษของท่านนบีที่ได้กล่าวเอาไว้ในบันทึกของอิหม่ามอะห์มัดนะครับเป็นสายรายงานที่ถูกต้องแล้วก็ใช้ได้นะทานน้ำสักอึกหนึ่งก็อัลฮัมดุลิลละนั่นถือว่าเป็นการทานซะฮูแล้วเข้าใจนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่เป็นเรื่องของการรับประทานอาหารซะฮูนะครับมีใครมีคำถามไหมเกี่ยวกับเรื่องของการรับประทานอาหารซะฮูมีไหมครับแล้วกินเข้าเวลาพอดีเนี่ยกินของเนี่ยจะได้มันไก่ต้องถามว่าเข้าเวลาอะไรครับเข้าเวลาอาตาแล้วเนี่ยครับยังกินอยู่เลยครับได้จัดการให้เรียบร้อยกินให้หมดนะครับเพราะตัวบทหลักฐานที่ผมยกเมื่อสักครู่นี้นะเพราะว่าเราอาจจะล่าช้าหรือว่าเราอาจจะอะไรนะอาจจะ
หลับไปอาจจะมีอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่ถ้าหากว่าเขากำลังอาซานอยู่เนี่ยให้เรารับประทานอาหารที่อยู่ในมือหรือน้ำที่อยู่ในมือเนี่ยนะครับกินให้หมดให้เรียบร้อยนะครับอย่ารีบเพราะหะดีษบทนี้เป็นการบ่งบอกให้รู้ถึงว่าอาซานเนี่ยก็ยังไม่ใช่เวลาที่แท้จริงของการเลิกถือศีลอดนะครับในหะดีษบทไหนเมื่อกี้นี้ที่ผมบอกเนี่ยอิซาซะมิอะอะฮะดุกุมอันนิดาอะวัลอินาอ์ฟียะดิฮิเมื่อคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านได้ยินเสียงอาซานซามิอะแปลว่าได้ยินเสียงอันนิดาแปลว่าเสียงอาซานนะครับวัลอินาอูแล้วก็ในมือของเขามีภาชนะใส่น้ำอินาแปลว่าแก้วน้ำหรือจะเป็นภาชนะอื่นต่างๆนะครับฟียาดีฮีในมือนะกำลังทานอยู่นั่นเองในประเด็นนี้คือกำลังทานอยู่นั่นเองฟาลายาตะฮูครับอย่าเลิกอย่าวางนะฮัตตายักดิยะฮาจาตะฮูจนกว่าจะได้จัดการมันให้หมดเสียก่อนนะถ้าเป็นสมัยก่อนบวชแห้งเลยเพราะเราไม่เข้าใจไงครับใช่เราไม่เข้าใจตัวบวชนะแต่อันเนี้ยยังไม่ดีที่สุดแต่ถ้าดีที่สุดล่ะทานอาหารโซฮดก่อนแล้วก็เว้นระยะเวลาเอาไว้อันเนี้ยดีที่สุดนะครับแต่ถามว่าได้ไหมถ้าถามว่าได้ต้องตอบว่าได้นะครับถามว่าได้หรือไม่ต้องตอบว่าได้หรือไม่นะครับอันนี้ก็คือตอบว่าได้เพราะมีการกระทำของไม่ใช่การกระทำของมาฟตีเป็นคำสั่งมันเป็นฮะดีษที่เป็นกอลิยะฮะดีษที่เป็นกอลิยะก็คือคำพูดของท่านนบีเนี่ยมันมีน้ำหนักหนักแน่นมากกว่าสิ่งที่เป็นการกระทำของนบีครับแต่ว่าไม่ใช่ทุกครั้งแต่ให้รู้ว่าได้ให้รู้ว่าการถือศีลอดของเราเนี่ยสามารถที่จะบวชต่อได้ถือศีลอดต่อได้ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับแต่อย่าทำบ่อยนะครับอย่าทำจนกระทั่งอะไรเพราะมันไม่ดีที่สุดสิ่งที่ดีที่สุดคือการรับประทานอาหารสดและเว้นเวลาว่างเอาไว้นะครับประเด็นเรื่องของทานอาหารสดมีอีกไหมครับถามแบบนี้ดีเราจะได้ประโยชน์สูงสุดนะครับอินชาอัลเลาะห์เป็นประเด็นไปมีไหมถามได้เลยครับใครที่มาใหม่ก็ถามได้นะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับเพราะว่าต้องใช้ผมให้คุ้มค่านะนะครับมีไหมนะถ้าไม่มีผมจะสรุปในส่วนของการรับประทานอาหารโซฮดนะครับซึ่งนักวิชาการได้สรุปเอาไว้ว่าผลดีของการรับประทานอาหารโซฮดหรือฮุกกลมของการรับประทานอาหารโซฮดนะครับประเด็นที่หนึ่งคืออาหารโซฮดเป็นสุนนะมุอักกะดะที่เป็นคำสั่งให้ส่งเสริมให้ปฏิบัติอย่างมากถ้าไม่จำเป็นอย่าไปทิ้งนะครับสองการรับประทานอาหารโซฮดเป็นอัตลักษณ์เรียกว่าเป็นสัญลักษณ์นี่ก็ไม่น่าพอแล้วต้องเป็นอัตลักษณ์เลยคืออัตลักษณ์ของประชาชาติอิสลามซึ่งเป็นการแยกความแตกต่างระหว่างการถือศีลอดของเรากับประชาชาติก่อนๆดังนั้นถ้าไม่มีความจำเป็นนะครับอันใดที่จะไม่ทานอาหารโซฮดนะพี่น้องกินดีที่สุดดีกว่าอัฟดอลกว่าได้บุญด้วยนะครับ3ห้ามนะครับห้ามในการที่จะเจตนาหรือทิ้งหรือสั่งให้คนไม่กินไม่ได้อย่านะเฮ้ยไม่ต้องไปกินมันรักโซฮดซะแฮอย่าแบบนี้อย่านะครับอย่าไปกระทำแบบนั้นเพราะอะไรรู้ไหมครับมุคอลาฟะตุซุนนะนบีสั่งส่งเสริมให้อะไรให้ทำให้มากทำไมจำเป็นอย่าทิ้งแต่ใครที่มาสั่งห้ามนะแบบนี้ไม่ได้เขาเรียกบุคคลและฟัตุสุนนะนักวิชาการบอกไม่ห้ามกระทำเช่นนี้นะครับส่วนจะไม่ทำเพราะอุปสรรคอีกเรื่องหนึ่งเข้าใจนะครับถ้าจะไม่ทำเพราะตื่นสายถ้าจะไม่กินโซโฮเพราะนั่นเพราะนี่มีอุปสรรคอันนี้อีกเรื่องนึงแต่อยู่ดีๆเนี่ยไม่ทำแล้วก็สั่งให้คนไม่ทำแบบนี้ไม่ได้นะไม่ได้นะครับผมอ้าวประเด็นเรื่องของการรับประทานอาหารโซโฮก็มีอยู่เท่านี้ส่วนอาหารเรื่องของอาหารโซโฮนะพี่น้องจะกินอะไรแกงเขียวหวานไก่ได้ไหมได้นะครับพี่น้องจะทานข้าวโรตีจิ้มแกงจะมัตตบะจะกินขนมจะอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้จำกัดนะครับทานได้เลยนะครับตรงนี้ไม่ได้ศาสนาไม่ได้จำกัดเอาไว้ตายตัวดังนั้นเปิดกว้างที่จะให้เราทานนะครับแต่มีสุนนะของนบีอีกประการหนึ่งเหมือนกันที่นบีจะส่งเสริมนะแต่ว่าไม่ได้ส่งเสริมไม่ได้ส่งเสริมเฉพาะโซโฮนะส่งเสริมในโอกาสหลายๆโอกาสทั่วๆไปก็คือการรับประทานอินทผลัมนะครับคือการรับประทานอินทผลัมพี่น้องผมจะเล่าเหตุการณ์ซึ่งเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะครับผมเนี่ยทำงานกลางคืนเนี่ยช่วงรอมฎอนเนี่ยจะไม่ค่อยได้นอนนะครับแต่ถ้าไม่ค่อยได้นอนเนี่ยนะครับเวลาเข้ารายการวิทยุหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับบางทีเนี่ยเวลามันมินเมสิ่งที่ผมทำได้คือผมจะต้องมีอินทผลัมผ
พกไว้กับตัวทานมะลำ5เม็ด7เม็ดน้ำอัลฮัมดุลิลลาห์ครับอยู่ได้อันนี้เป็นผลพวงของบารอกะห์ความจำเริญหรือความเป็นสิริมงคลของการทานอาหารซอฮูหรือบางครั้งนะครับบางคืนที่ผมเคยประสบนะกินแต่น้ำเนี่ยอย่างบางสุรัตว่าบางทีตื่นขึ้นมาน้ำมินเมลซัดน้ำเลยอึกกึกกึกกึกเลยเล่นเป็นขันแต่อัลฮัมดุลิลลาห์อยู่ได้มันแปลกนะครับนี่คือความจำเริญหรือว่าความเป็นสิริมงคลของอาหารซอฮูดังนั้นทำเถอะครับนะอย่าไปอิดออดอย่าไปตั้งแง่ตั้งงอนกับการทานอาหารซอฮูเลยนะมีใครจะถามไหมเกี่ยวกับเรื่องของการทานอาหารซอฮูครับอะไรครับกลางคืนนะนะผมก็เคยเป็นแบบนั้นนะผมก็เคยเป็นแบบนี้นะอาหารเวลาตอนกลางคืนนี่นะแล้วยิ่งเจออะไรแห้งๆเนี่ยนะไม่ลงแต่มันต้องฝึกมันต้องฝืนแรกๆผมก็เป็นอย่างนี้แหละครับพอตอนที่เราเนี่ยตั้งอกตั้งใจหรือตั้งเจตนาในการที่จะเริ่มทานอาหารซอฮูในแรกๆเนี่ยมันฟืดข้อกินอะไรไม่ค่อยได้ดังนั้นวิธีแก้ก็คือพยายามหาอาหารที่มันลื่นคอหน่อยช่วงแรกๆกันนะแล้วก็หาอาหารที่มันอะไรครับที่มันถูกปากเราหน่อยนะอาหารที่เราชอบมันอยู่เดิมๆอยู่แล้วเนี่ยเอาไว้ทานซอฮูบ้างมันจะได้เป็นแรงกระตุ้นช่วยให้เรานั้นทานลงมากขึ้นแต่ถ้าหากว่าอะไรมาก็กินเนี่ยนะเกือบร้อยทั้งร้อยไม่ลงอ่ะทำไมอ่ะโอ้ตื่นมาในคอยังเหนียวๆอยู่เลยนะกี่ตายังเกิดกังอยู่เลยมาถึงจะลุกมากินข้าวกินอะไรนะไม่ลงใครก็ไม่ลงใช่ครับคราวนี้เนี่ยก็เลยแนะนำพี่น้องว่าต้องฝึกฝนให้เป็นกิจให้เป็นกิจวัตรนี่แหละนบีถึงส่งเสริมว่าทำไมเราเนี่ยจะต้องถือศีลอดก่อนที่จะเข้าสู่เดือนรอมฎอนใช่ไหมครับเป็นการวอร์มใช่บางคนต้องกินอยู่กินยากินอะไรนี่นะครับมันต้องเป็นเวลาเราต้องปรับเราต้องเปลี่ยนตั้งแต่ก่อนรอมฎอนแล้วไม่ใช่รอมฎอนแล้วเพิ่งจะเปลี่ยนนะไม่คุ้มกันเราต้องเปลี่ยนก่อนรอมฎอนแล้วเปลี่ยนระบบการกินการอยู่เปลี่ยนในเรื่องของการถือศีลอดในก่อนรอมฎอนในเดือนชะบานเนี่ยเราทำมาเรื่อยๆนะครับอินชาอัลเลาะห์พอเข้าสู่เดือนรอมฎอนเนี่ยมันจะคือสภาวะปกติอันนี้เป็นทางแก้นะครับส่วนใครจะมีทางออกที่ดีกว่านี้เอาแล้วกันนะครับว่ากันไปนะอันนี้ก็แล้วแต่นี่เป็นเทคนิคในการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคลแล้วกันนะครับเราพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาพบกันในชั่วโมงที่2นะครับมีคำถามอะไรนึกไว้นะมีคำถามอะไรนึกไว้นะครับจดเอาไว้ก็ได้เดี๋ยวมาพูดคุยกันครับ